ภาคใต้เขากระแสมาจริงๆหมายถึงใครมากระแสพปชรในภาคใต้เขาร้อนแรงไงในช่วงที่ผ่านมาไงพลังประชารัฐเขามีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มด้ามขวานค่ะกลุ่มด้ามขวานก็นำขบวนโดยบิ๊กเจี๊ยบชื่อจริงยศจริงอะไรไม่ทราบทราบแต่ว่าบิ๊กเจี๊ยบไปเป็นสวแล้วใช่ค่ะนำโดยบิ๊กเจี๊ยบนำโดยพันเอกสุชาติค่ะจันทระโชติกุลดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นและที่เพื่อนน้องเตรียมทหาร12 เพื่อนร่วมรุ่นนายกลุงตู่เป็นแกนนำของด้ามขวานทั้งสิ้นเนี่ยนะครับปัจจุบันแกนนำของด้ามขวานก็กระจัดกระจายกันออกไปทำหน้าที่ในหลากหลายสมรภูมิบางคนก็กระจายตัวไปปักหลักอยู่ในสมรภูมิวุฒิสภาสวแกนนำบางคนของด้ามขวานพื้นฐานเตรียม12ของนายกลุงตู่ก็ยังปักหลักอยู่กับการเมืองอยู่กับการเมืองในระบบพรรคการเมืองก็ยังฝังรากอยู่ในพลังประชารัฐคอยอำนวยความสะดวกดูแลลุงตู่ดังนี้เป็นต้นกลุ่มด้ามขวานเขาสามารถพาสสหมายถึงสสเขตนะเข้าสภาได้ทั้งสิ้น13คนด้วยกันเยอะนะใน13แบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกประกอบด้วย3เขตก็3สสค่ะเป็น3สสใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การขับเคลื่อนของแกนนำกลุ่มด้ามขวานที่เป็นมุสลิมก็คือคุณอนุมัติอามัดที่จริงกลุ่มนี้ก็มีพานุอุทัยรัตน์อดีตเลขาอดีตผอ.สบต.เลขามั้งเลขาอดีตเลขาสอบต.ค่ะอดีตเลขาธิการสอบต.ร่วมขับเคลื่อนอยู่ด้วยอีก10นั้นก็กระจายกันในจังหวัดอื่นๆของภาคใต้ถูกไหมฮะก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะ มันก็มีข่าวกระแสกระสายกันเข้ามาว่าแตกเป็นสองเสียงละกลุ่มสิบก็ไปทางกลุ่มอีกสามก็ไปอีกทางกลุ่มสามจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไปอีกทางใช่เขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยสืบเนื่องจากปฏิบัติการตกปลาในอ่างเพื่อนมาอีกแล้วเหรอคำนี้จึงทำให้กลุ่มด้ามขวานแต่เป็นสองเสียงจริงไม่จริงเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่พันเอกสุชาตินะคะจันทระโชติกุลนะคะในฐานะแกนนำกลุ่มด้ามขวานด้วยนะคะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งไปเปิดใจถามกันตรงๆแล้วกันมันจริงเท็จแค่ไหน10กับ3แยกวงแล้วหรือจาก13ระหว่างรอสายผู้การสุชาติจันทระโชติกุลเนี่ยนะครับเรียนกันนิดหนึ่งคือด้ามขวานนั้นเขาขวัดออกหัวเล็กๆนะไม่พอใจคือเขาหงุดหงิดคนที่ชื่อสมศักดิ์เทพสุทินทำไมอ่ะจากกลุ่มสามมิตรเขาไปเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเขาบอกว่าคุณสมศักดิ์นี่แหละตีท้ายครัวอ๋อแอบตกปลาในบ่อเพื่อนคนนี้เหรอก็ตามข่าวเขาพูดกันดังนั้นพักเดียวกันพักเดียวกันนี่เขาบอกไม่มีสามมิตรแล้วอยู่พปชรพักเดียวกันหมดคนละพวกอ๋อแต่คนละพวกไม่มีสามมิตรแต่ยังมีพวกอยู่อ่ะไปกันที่พันเอกสุชาตินะคะจันทระโชติกุลค่ะแกนนำกลุ่มด้ามขวานของพปชรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การสุชาตินะครับผมสวัสดีครับครับผู้การฮะถามกันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ตอบแบบฟันธงนะฮะด้ามขวานขณะนี้ก็แบ่งเป็น2กลุ่มย่อยแล้วใช่ไหมครับคือกลุ่ม10กับกลุ่ม3ต่างคนต่างก็มีแนวทางของตัวเองถูกต้องไหมครับผมเรียนตรงถามตรงนี้เป็นพื้นฐานก่อนค่ะคือในทางความรู้สึกนะครับเอาในทางความรู้สึกเองของกลุ่มด้ามขวานไทยนะครับค่ะความจริงหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเป็นพรรคเดียวกันหมดนะครับครับส่วนใครจะมาดูแล13คนเนี่ยในด้ามขวานไทยของภาคใต้เนี่ยใครจะมาดูแลก็เป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลแต่ยังไงก็อยู่ในพรรคเราก็ถือว่ายังเหมือนเดิมนะครับโอเคเข้าใจก็ยังอยู่พรรคเดียวกันนั่นแหละก็ยังอยู่พลังประชารัฐนั่นแหละอยู่ภายใต้นายกคนเดียวกันก็คือนายกลุงตู่นั่นแหละเพียงแค่10กับ3ต่างก็มีวิถีทางของตัวเองใช่หรือไม่ครับผมถามเป็นพื้นฐานตรงนี้ก่อนก็ต้องขอแยกพูดความจริงนะครับค่ะเชิญเลยค่ะพูดความจริงเลยว่าใน3คนของ3จังหวัดคือยะลา1คนและนราธิวาสอีก2คนเนี่ยเขามีความผูกพันกับทีมการเมืองเก่าๆพอเลือกตั้งเสร็จปั๊บเขาก็ไปอยู่กับกลุ่มโน้นมากกว่ากลุ่มเราว่าอย่างนั้นแหละนะครับเขากันอย่างนี้ดีกว่าก็คือก็ผูกพันอยู่กับคุณอนุมัติอามัดนั่นแหละถูกต้องไหมฮะถูกไหมครับผมครับแต่
ในสนามเลือกตั้งที่ผ่านมาคุณอนุมัติอามัดคุณพานุอุทัยรัตน์บิ๊กเจี๊ยบผู้การสุชาติก็ทักทีมกันอยู่ไม่ใช่เหรอหลังเลือกตั้งเกิดอะไรขึ้นทำไมซีของคุณอนุมัติอามัดจึงจูงมือ3สส3จังหวัดชายแดนภาคใต้แยกวงไปต่างหากเกิดอะไรขึ้นเอากันตรงๆเลยนะครับตรงๆเลยตรงๆเลยครับครับผมตรงๆว่าช่วงการรณรงค์ในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะครับทางผู้ใหญ่นะครับก็ให้แนวความคิดว่าโอเคใน3จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสก็ให้คุณพานุกับคุณอนุมัติดูแลไปนะครับครับค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยลักษณะการหาเสียงวิธีการหาเสียงทุกอย่างต้องขึ้นกับคณะกรรมการภาคใต้ต้องขึ้นไหมครับครับค่ะต้องเป็นทีมเดียวกันเป็นพวกเดียวกันนะครับค่ะค่ะเป็นเพียงแต่ว่าโอเคช่วยแบ่งเบาไปในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งมีลักษณะพิเศษนะครับครับเพราะฉะนั้นในช่วงของการรณรงค์การหาเสียงเนี่ยก่อนการเลือกตั้งเนี่ยคือด้ามขวานไทยเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ได้แบ่งแยกตรงนี้นะครับครับทั้งท่านพานุท่านอนุมัติก็ท่านบิ๊กเจี๊ยบก็คือทีมเดียวกันนะครับโอเคแต่พอหลังจากการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยนะครับครับก็เขาก็ใกล้ชิดกับทางนักการเมืองก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่นักการเมืองหลายๆคนรู้จักกันนะครับครับบางทีก็มาช่วยกันดูแลบ้างขาดเกินๆมีหรือไม่มีตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นกระแสว่า3จังหวัดเนี่ยไปแล้วไม่อยู่กับกลุ่มด้านขวางไทยแล้วไปอยู่กับกลุ่มอื่นแล้วนะครับที่เป็นอยู่ตัวนี้ครับผมแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆคือแตกไปอยู่กับนักการเมืองเก่าแล้วไปอยู่คุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะไม่อยากให้บอกว่าแตกนะแต่ว่าในเมื่อเราเองเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่เราเองไม่สามารถจะดูแลก็ได้เพราะเราไม่มีสถานะที่จะดูแลส.ส.ได้ทั้งหมดตรงนี้เพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาดูแลก็ไม่ว่ากันครับแต่ขอให้อยู่ในครับผมแปลกใจนิดนึงนะครับคุณอนุมัติอามัดกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเขาจับมือกันมาก่อนเขาผูกพันกันมาก่อนเขาอยู่สายเดียวกันมาก่อนหรืออย่างไรครับสงสัยจังสงสัยจังสงสัยจังก็เป็นเรื่องปกติที่นักการเมืองเนี่ยหรือว่าคนที่สนใจการเมืองเนี่ยนะครับที่รู้จักมาคุ้นกันมาก่อนนะครับแล้วก็มาพึ่งพาอาศัยกันบ้างเป็นบางเรื่องบางราวตรงนี้เขาเป็นพวกเดียวกันนะครับครับที่บอกว่าหลังเลือกตั้งสามจัดกลุ่ม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็กลับไปหากลุ่มการเมืองเก่าๆเพราะเขาผูกพันอยู่กับกลุ่มการเมืองเก่าๆกลุ่มการเมืองเก่าๆตรงนี้ก็คือกลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนั่นแหละถูกต้องนะฮะครับเพราะว่าช่วงการเลือกตั้งท่านสมศักดิ์เองก็ส่งลูกน้องของท่านเนี่ยมาช่วยดูแลอยู่เหมือนกันมาช่วยดูแลอ๋อช่วยดูแลคุณสมศักดิ์เทพสุทินส่งลูกน้องมาดูแลระหว่างเลือกตั้งครับผมส่งลูกน้องส่งใครมาครับลูกน้องเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตรงนี้นิดนึงนะครับได้ก็ระหว่างแสดงว่าคุณอนุมัติอามัดกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเขาต้องผูกพันกันมาก่อนนะครับระหว่างการเลือกตั้งคุณสมศักดิ์ก็ส่งลูกน้องมาช่วยดูแลด้วยอะไรประมาณนั้นเพียงแต่เรารู้ว่าคนที่มาช่วยดูแลเราอยู่มาทำงานร่วมกับเราอยู่เนี่ยเขาก็มีความสนิทสนมกับท่านสมศักดิ์แค่นั้นนะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรตรงนี้เราเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับเข้าใจอ๋อครับครับแล้วนี่คุณอนุมัติมาคุยอะไรกับเราเป็นเรื่องเป็นราวไหมครับว่าขอมีแนวทางของตัวเองประมาณนั้นนะครับมาคุยอะไรบ้างหรือเปล่าคุณอนุมัติไม่มีหลังจากเลือกตั้งไม่ได้คุยเพราะท่านเองก็ไปเป็นสวไปแล้วก็คงยังไม่ลงมาดำเนินการในเรื่องอย่างนี้นะครับผู้การนี่เป็นข้อมูลใหม่สำหรับผมจริงๆนะภาพที่ปรากฏแล้วก็ปูกันมาตลอดผมก็จะจำว่าผู้การสุชาติกับคุณอนุมัตินี่ผูกเสี่ยวกันอยู่ผูกไม้ผูกมือกันอยู่รบมาด้วยกันในสนามสงขลานู่นนี่นั่นต้องไปด้วยกันมาวันนี้มีข้อมูลใหม่ว่าจริงๆแล้วคุณอนุมัติก็มีความสัมพันธ์อยู่กับกลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินมาตั้งนานแล้วล่ะแล้วก็ลึกซึ้งด้วยโอ้นี่เป็นข้อมูลใหม่จริงๆนะเนี่ยก็ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ครับครับแล้วเพื่อนของผู้การบิ๊กเจี๊ยบว่าไงฮะหลังจากที่รู้เรื่องนี้แล้วบิ๊กเจี๊ยบควันออกหูไหมครับเพื่อนผู้การน่ะเขาก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะเราก็ค
ือเราเดินงานการเมืองมาที่มันไม่ยุ่งยากจนเกินไปมาตลอดฮะถ้าไปยุ่งยากกับการเมืองหลายๆกลุ่มหลายมุ้งเนี่ยมันจะปวดหัวนะครับครับก็หลายคนในกลุ่มด้ามขวัญเขาเกิดอาการฉุนขาดเขาบอกว่าคุณสมศักดิ์มาตีท้ายครัวกลุ่มด้ามขวานมันควรจะ13ตอนนี้แหว่งไปละเหลือแค่10ไม่รู้วันข้างหน้าจะล็อกจะโดนอีกไหมเหลือกี่ชีวิตก็ไม่ทราบนะเขาชักฉุนกันนะฮะผู้การนะไม่เคลียร์กับคุณสมศักดิ์หน่อยเหรอครับต้องเปิดใจเคลียร์คุยกันไหมคะเพื่อไม่ให้มันแตกร้าวหรือเป็นปัญหาในอนาคตผมในความรู้สึกของเราความรู้สึกของน้องๆในทีมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมเองเนี่ยถือว่าเราสร้างคนขึ้นมาแล้วมาเป็นส.ส.แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับการดูแลจากใครอย่างไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นปกติครับก็ถ้ามองแบบมองบวกนะผู้การมองโลกสวยๆหน่อยก็คือดีเหมือนกันมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระดูแลคนในกลุ่มก็ดีเหมือนกันถูกไหมฮะก็เราไม่สามารถจะดูแลเขาได้เนี่ยสถานะของกลุ่มของพวกผมนี่ไม่สามารถจะดูแลคนอื่นได้เลยเพราะบางโอกาสก็ดูแลตัวเองยังไม่ค่อยจะได้อยู่เลยนะครับโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้ดูแลตัวเองยังไม่ได้ในบางโอกาสอ๋อใช่ก็ได้ข่าวผู้การก็ได้ข่าวปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาภาคใต้ได้น้ำเลี้ยงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทุกภาคทุกพื้นที่และเมื่อคำนวณความสำเร็จผลก็ปรากฏว่า13ส.ส.ของภาคใต้นี่มีค่าความสำเร็จผลก็คือใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเลยต่อหัวอันนี้จริงไหมฮะก็เป็นความรู้สึกนะครับว่าก็เลยน้อยใจเป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นเกิดขึ้นจริงด้วยใช่ไหมคะหลังระหว่างเลือกตั้งแต่ท่อน้ำเลี้ยงก็มาน้อยกว่าที่อื่นหลังเลือกตั้งก็ถูกตีท้ายครัวไปเสียสามแล้วยังอีกเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเข้าใจผู้การเข้าใจดูแลตัวเองดีๆนะผู้การครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณผู้การสวัสดีครับสวัสดีครับพันเอกสุชาตินะคะจันทราชดกุลค่ะหัวหน้าทีมเลือกตั้งภาคใต้นะคะของพปชร.ประธานโทษฮะผมต้องรีบสรุปต้องรีบขอบคุณต้องรีบวางสายผมก็นักตีหัวเข้าบ้านเหมือนกันตีหัวเข้าบ้านสำเร็จแล้วได้ประเด็นละต้องรีบและยืนยันกันชัดเจนละต้องรีบหนีเข้าบ้านขืนอยู่ต่อประเดี๋ยวผมจะโดนไปด้วยค่ะเพราะว่าผู้การโดนไปแล้วออกคิวต่อไปจริงๆนะมันก็จริงๆทั้งนั้นแหละ